ับได้เลยสวัสดีครับเพชรกาเฟลสวัสดีครับโอ้วันนี้ต่อยดีเหลือเชื่อเลยครับโอ้เป็นไงบ้างผลงานเล่าให้ฟังหน่อยบนเวทีรู้สึกดีใจมากครับที่ได้โบนัสวันนี้เพราะว่าตั้งใจมาโดยเฉพาะตอนวันนี้เราก็หวังปิดเกมเขาหลายรอบได้ไป2นับใช่โอ้โหเป็นไงคู่ชกมาอึดไหมเขามาแข็งมากครับเขาได้จะซ้อมมาดีแน่นอนเราก็มีโดนเหมือนกันมีโดนครับมีมึนไปเหมือนกันครับช่วงยกแรกยกสองแล้วยก3นี่เราวางแผนยังไงบ้างก็ยก3ก็จะตั้งรับแล้วส่วนกับแต่เขามีอากาศครับเลยจะปิดเกมไม่ได้ก็เก็บไม่ได้ครับตอนหมดยกเราแบบว่าคิดไหมว่าจะได้โบนัสไม่คิดว่าจะได้พอแบบว่ามีคนเข้าไปคุยอะไรเงี้ยตอนนั้นมีหวังอยู่ไหมก็มีหวังนิดหน่อยเพราะเราก็สู้เต็มที่ครับหวังมาแบบนั้นพอได้โบนัสตอนนั้นรู้สึกไงบ้างครับสึกดีใจมากครับที่ได้โบนัสวันนี้ครับโบนัสที่จะเอาไปทำอะไรครับผมก็ให้ครอบครัวครับเป็นก็พอละแต่เหมือนยกแรกนี่มีโดนอยู่ใช่ครับช่วงต้นยกแรกมีโดนมีเงินนะตื่นเต้นใช่ไหมฮะใช่ครับตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกของเวทีนี้ใช่ครับอยากฝากความรู้สึกบอกกับใครบ้างครับวันนี้ฝากขอบคุณแม่เอกครับฝากขอบคุณนางสุจิตแล้วก็วัชรติครับที่ให้โอกาสผมมาชกในวันนี้ครับในศึกวันลุมพินีครั้งครับเป็นไงบ้างบรรยากาศเวทีมวย3ยกกับ5ยกตื่นเต้นกันมากครับดูอลังการมากครับเป็นเวทีระดับโลกครับเพื่อเป็นครั้งแรกผมเลยตื่นเต้นมากก่อนขึ้นนี่สั่นมากเลยครับถามนิดนึงเราชอบแบบว่ามวยที่แบบว่ามีราคามากดดันมั้ยวันนี้แบบไม่มีราคามากดดันเป็นไงบ้างชกสบายไหมสบายครับสบายสบายกว่าเยอะ5ยกตอนต่อย5ยกเป็นไงบ้างมีพวกราคานิดนึงมันกดดันยังไงก็มันบางทีก็เป็นต่อบางทีก็เป็นรองอีกมันต่อยากครับช่วง5ยกแต่3ยกมันดูสบายสบายมันแค่กดดันแล้วตื่นเต้นครับแล้วเราชอบไหมชอบครับรู้สึกชอบ3ยกนมเล็กเป็นไงครั้งแรกไหมครับครั้งแรกครับโดนแล้วรู้สึกไงบ้างเหมือนตึบเลยครับตั้งหลักได้มือหักบ้างไหมไม่หักไม่หักนะโอเคไหมมือโอเคครับผมมีแค่หัวนะที่แตกใช่โดนไปกี่เข็มครับ6ครับมีอะไรอยากบอกถึงโชโอกาว่าบ้างไหมครับผู้ชมวันนี้ขอบคุณครับโชโอกาว่าครับที่มาชกได้วันนี้ครับแต่มาแข็งมากครับวันนี้ครับเขาได้ซ้อมมาดีครับโดยรวมพอใจผลงานไหมครับวันนี้พอใจมากครับเพราะเป็นครั้งแรกของเราด้วยมีจุดไหนไหมวันนี้ที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับน่าจะลูกป้องกันตัวครับป้องกันไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ครับปกติเราเป็นมวยอะไรก็บู๊แหละครับตั้งรับได้แต่ว่าป้องกันตัวไม่ค่อยเก่งวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับขอบคุณนายสุจิตครับขอบคุณแม่เอครับแล้วก็ขอบคุณเทรนเนอร์ทุกๆคนครับผมที่ช่วยเทรนช่วยสอนมาจนมาถึงวันนี้ครับทิ้งท้ายนะครับฝาก FC แฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับก็ฝาก FC พี่กาฟิลครับฝากติดตามไฟหน้าครับจะทำให้ดีกว่านี้แน่นอนครับผมครับก็แสดงความยินดีด้วยครับครับสวัสดีครับ